สุขที่พ่อให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ลำดับที่9แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาความสามารถและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดกว่า70ปีที่พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมมากมายหลายพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงกระทำมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงพระราชดำริที่พระองค์ทรงคิดค้นเพื่อความสุขของประชาชนชาวไทยดังพระประถมบรมราชองค์การที่พระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสุขที่พ่อให้